สวัสดีครับสำหรับในตอนนี้นะครับก็จะมาแนะนำบริการดีๆจากซิ m e มกนะครับนั่นคือบริการ10 u p ครับ10 up คืออะไรเดี๋ยวเข้าไปติดตามเนื้อหาในรายละเอียดของวิดีโอข้างในเลยกันนะครับ <S <S เป็นอีกวิดีโอหนึ่งในซีรีส์ขอสั้นๆเนาะว่าอธิบายว่า10 up คืออะไรนะครับคือ10 up เนี่ยเป็นบริการอันหนึ่งที่10 m e มเนี่ยออกมาเนาะใครที่เคยฝากตัวเหรียญใน เซลเซียสนะครับหรือใน nexto นะครับหลักการคล้ายกันเลยหรือใครที่เคยฝากในบล็อกไฟน์นะครับก็หลักการคล้ายกันเนาะผมเองเนี่ยผมเคยฝากบิตคอยที่บล็อกไฟน์นะครับแล้วก็พวก usdt usdc เนี่ยลองมาหมดแล้ว nexto อา่าแล้วก็เซลเซียสนะครับน่าสนใจทีเดียวนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าซิปเมกเนี่ยเป็นบริการของคนไทยถูกไหมเราก็ได้รับใบรับรองจากกราตต์แล้วด้วยนะก็ก็น่าที่จะ สีเคียวระดับหนึ่งแหละแล้วก็ซิฟเมกเองเนี่ย mm hmm. เขาเอาสินทรัพย์เราเนี่ยไปฝากไปที่ b i ตโกนะเป็นคัสเดียนนะครับ mm hmm. ก็ดูดีทีเดียวดอกเบี้ยก็สูงแล้วก็ความปลอดภัยก็น่าจะไว้ใจได้ในระดับหนึ่ง mm hmm. คือ mm hmm. พูดง่ายถ้าเราไปฝากเซลเซีย hmm. สไปฝาก mm hmm. บล็อกไฟล์เนี่ย mm hmm. แล้วมันมีปัญหาเนี่ยเราตามลําบากใช่ไหม mm hmm. แต่ว่าเออถ้าเกิดอยู่ที่เมืองไทยเนี่ยก็ ก็ตามง่ายหน่อยประมาณนี้แต่ว่าไม่ได้การันตีอะไรเนาะเพราะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยถ้าเกิดมันมีปัญหาขึ้นมาเนี่ยก็ต้องไปตามกระบวนการทางกฎหมายแหละแต่ในแง่ที่เราพิจารณาเนี่ยถ้าเกิดว่าเป็นคนไทยก็มันก็เป็นจุดเด่นอีกอันนึงน่าสนใจทีเดียวซิปาบ,บเนี่ยมีเหรียญที่สปอร์ตเนี่ยก็คือ USDT แล้วก็ USDC กำลังตามมา2เหรียญเนี้ยเป็นเหรียญที่ให้ผลตอบแทนสูงสุดนะ Uh, 10%นะครับส่วน Bitcoin เนี่ย uh, อยู่ที่6%นะครับอีเทเรียกับ l i e c คอยอยู่ที่5%นะครับซึ่งเยอะทีเดียวนะถ้าเทียบกับตัว traditional instrument หรือว่าวิธีการที่เราไปฝากธนาคารหรือว่า Money Market หรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยความเสี่ยงเราก็พิจารณาเอาเนาะก็ถ้ามาฝากที่1ิ up เนี่ยเงินบาทไม่ได้นะต้องเป็น ตัวที่เป็นโทเค็นหรือว่าดิจิทัลเคอร์เรนซีเท่านั้นนะครับแล้วว่าส่วนที่ได้เนี่ยเขาเรียกโบนัสนะ,ะจะแตกต่างกับที่เราได้จากอินสทรูเมนต์ที่เราลงแบบตเดิมคือฝากธนาคารมันมัน,ม,นมันเป็นดอกเบีย้ยใช่ไหมแต่ว่ามาฝากที่10อัพเนี่ยเขาให้เป็นลักษณะที่เรียกว่าโบนัสนะครับทีนี้ถ้าจะเริ่มให้ได้10 u อัพเนี่ยตัวบริการ10อัพเนี่ยทำยังไงคือดูแล้วไม่ยุ่งยากเลยนะครับก็คือว่าสมมุติว่าเรา โอนเงินเข้าไปใช่ไหมครับแล้วก็ไปแลกเป็นคริปโตเคอเรนซีหรือว่าเป็นดิจิตอลโทเค็นบนอีเธอเรียมก็ได้นะครับแค่นี้เองเราก็สามารถที่จะฝากในซิปอัพได้แล้วนะครับแล้วก็ง่ายๆก็คือเขาจะให้โบนัสเราเนี่ยเป็นรายวันนะแล้วก็ทบด้วยเป็นรายวันทบต้นทบดอกคือมันมันมันเป็นอย่างเงี้ยคือพอเวลาที่เราได้ในรายวันเนี่ยมันก็กลายมาเป็นตัวเงินที่เป็นฐานสําหรับที่จะให้มันแอคคูเมเลเป็น ไปเรื่อยๆเนาะก็น่าสนใจนะตัวข้อจำกัดในเรื่องของจำนวนเงินที่ต่ำสุดก็ไม่มีนะครับจำนวนเงินสูงสุดก็ไม่มีนะครับข้อจำกัดเรื่องของฝากเข้าไปเราจะถอนออกมาได้เมื่อไหร่ก็ไม่มีนะครับคือข้อจำกัดน้อยมากๆนะครับคุณฝากวันนี้ถอนพรุ่งนี้คุณก็ได้ แค่หนึ่งวันนะดอกเบียดอกเบียเขาคิดเป็นรายปีเนาะที่บอกว่า10%เนี่ยก็คือก็เอามาหาร3ามวันแล้วก็เ,เขาก็จะ pay ให้หรือว่าจ่ายโบนัสให้เนี่ยเป็นเป็นรายวันเราสามารถเช็คว่าโบนัสเข้าเนี่ยใน transaction นะครับที่เป็นการโอนโอนเหรียญเข้าเนี่ยมันก็จะมีโบนัสเข้ามานะครับค่าธรรมเนียมในการ โอนก็ไม่มีนะครับมีอยู่แค่ค่าธรรมเนียมเดียวก็คือโอนออกอ่าโอนออกก็จะมีค่าธรรมเนียมแล้วก็จะมีการกําหนดขั้นต่ำนะครับแต่พูดง่ายๆคือข้อจํากัดน้อยมากๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของปริมาณเงินที่าฝากจะมากจะน้อยก็ไม่จํากัดนะครับเรื่องของเงินที่ล็อกไว้ในที่บัญชีเขาระยะเวลาก็ไม่จํากัดนะครับมีอยู่อย่างเดียวคือจะโอนเงินออกต้องเสียค่าธรรมเนียมนะครับก็ลองไปศึกษาดูนะครับ ตัวซิปอัเป็นบริการอันหนึ่งที่ซิปเมกเนี่ยเขานำเสนอออกมาผมว่าก็น่าสนใจนะเหมาะสำหรับสายที่ถือยาวหรือว่าพักเงินนะครับถ้าเป็นลักษณะของอ Bitcoin อาจจะเป็นถือยาวใช่ไหมเอามาฝากไว้ที่นี่เนี่ยก็จะได้ดอกผลเนาะ แล้วก็ถ้าเป็นลักษณะพักเงิน USDT USDC เอามาไว้ที่นี่ก็ระหว่างทางก็ได้10%ต่อปนะีระดับหนึ่งระดับหนึ่งก็บริหารจัดการนะครับมันเป็นเรื่องของ money management นะครับมันมีความเสี่ยงทุกที่แหละถ้าเรารู้ว่าความเสี่ยงคืออะไรเราก็จะรู้ว่าเราจะบริหารจัดการในเรื่องของตัวเงินเรายัางไงสําหรับวันนี้ก็มีเรื่องราวดีๆมาอธิบายหรือว่าเล่าให้ฟังประมาณนี้นะครับก็ขอจบซีรีส์ ขอสั้นๆนะครับสำหรับในตอนนี้ไปเท่านี้ครับใครที่ยังไม่ได้ u u s c r i b e นะครับก็ Subscribe ได้นะครับที่ดูทาง y o u t u b e นะครับส่วนคนที่ดูทาง Facebook ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับสำหรับตอนนี้คงต้องจบแต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ